เลขมงคลเสริมดวงชะตาคนเกิดทั้ง7วันใช้เลขอะไรแล้วรุ่งคลิปนี้มีคำตอบให้ครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแชร์เลขมงคลเสริมดวงตามวันเกิดของคุณนะครับใช้เลขไหนนะครับแล้วชีวิตรุ่งชีวิตดังชีวิตปังนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนได้ฟังกันนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากทำวอลเปเปอร์เสริมดวงแบบนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคุณจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดเพียง199 บาทแล้วก็ใครอยากบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณรุ่นบารมีคูณทรัพย์ก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับก็องค์ละ599 บาทเท่านั้นโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเลขมงคลเสริมดวงชะตาตัวคุณนะครับก็ควรจะใช้เลขไหนดีอ่ะเดี๋ยวผมบอกให้ฟังนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์หากอยากเสริมในเรื่องของการงานนะครับแนะนำนะครับให้ใช้เลข3นะครับเลข3คือพระอังคารนะครับเสริมดวงเรื่องการงานของตัวคุณเองนะครับหากอยากเสริมดวงเรื่องของการเงินการทำมาหากินนะครับให้ใช้เลข4นะครับจะช่วยเสริมเรื่องทำมาหากินจะเสริมเรื่องโชคลาภก็ได้นะครับเลข4เนี่ยสำคัญมากอะไรที่เกี่ยวกับเงินทองเนี่ยให้ใช้เลข4เป็นหลักนะครับอยากเสริมเรื่องความรักนะครับความรักเนี่ยให้ใช้เลข8นะครับเลข8เนี่ยจะช่วยเสริมดวงเรื่องเมตตามหานิยมเสน่ห์แล้วก็ความรักให้กับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับต่อมาผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะครับอยากเสริมดวงเรื่องการงานนะครับใช้สีเขียวหรือเลข4นะครับดาวพระพุธนะครับอยากเสริมดวงเรื่องการเงินนะครับให้ใช้เลข7นะครับเลข7เนี่ยเสริมได้เยอะมากผมมีคนใกล้ตัวเกิดวันจันทร์นะครับเขาบอกว่าลองใช้เลข7ในชีวิตประจำวันเนี่ยเปลี่ยนเป็นเลข7นะครับหรือพกของสีม่วงเนี่ยรู้สึกว่าช่วยเสริมดวงเรื่องการเงินได้จริงนะครับต่อมาหากอยากเสริมเรื่องความรักเสน่ห์นะครับคนโสดอยากมีแฟนคนที่มีแฟนแล้วอยากจะมีข่าวดีกว่าเดิมนะครับใช้เลข6นะครับเลข6เนี่ยก็จะช่วยเสริมเรื่องความรักให้กับตัวคุณได้นะครับสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับต่อมาคนเกิดวันอังคารนะครับคนเกิดวันอังคารนะครับหากอยากเสริมเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับให้คุณไปใช้เลข7นะครับเลข7จะช่วยเสริมเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานรู้สึกอยากได้รับการเลื่อนขั้นได้รับการเลื่อนตำแหน่งนะครับอยากขึ้นไปตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับอยากให้เจ้านายรักเจ้านายเมตตาเลข7เลยนะครับหากอยากเสริมเรื่องการเงินนะครับการเงินเนี่ยต้องเลข5นะครับเลข5เนี่ยจะช่วยดึงดูดในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองการทำมาหากินต่างๆนะครับต่อมาถ้าอยากเสริมเรื่องความรักนะครับคนเกิดวันอังคารให้ใช้เลข1นะครับเลข1เนี่ยไม่เคยเป็น2ไม่ลองใครนะครับก็ควรใช้นะครับใครที่อยากเสริมเรื่องความรักไม่ว่าจะคนโสดคนมีแฟนหรือคนมีคนคุยนะครับเลข1เนี่ยเสริมได้ดีนะครับต่อมาที่คนเกิดวันพุธนะครับคนเกิดวันพุธนะครับหากอยากสนับสนุนเรื่องงานของตัวเองนะครับให้ดึงเลข5มาใช้นะครับเลข5เนี่ยจะช่วยส่งเสริมเพิ่มพูนพลังในเรื่องของการงานนะครับหากอยากหนุนดวงเรื่องการเงินบางคนอาจจะทำมาค้าขายนะครับบางคนอาจจะเป็นนายหน้าบางคนอาจจะ อยากเสี่ยงโชคนะครับเลข8นะครับวันพุธต้องเลข8นะครับแล้วคนที่อยากเสริมเรื่องความรักความเสน่ห์นะครับเลข2นะครับเลข2เนี่ยก็จะช่วยเสริมให้มีเสน่ห์มีความรักมีสิ่งดีๆเข้ามากับตัวคุณนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธนะพฤหัสคนเกิดวันพฤหัสนะครับอยากเสริมเรื่องการงานนะครับใช้เลขอะไรดีนะครับการงานเนี่ยได้หมดเลยนะครับคือถ้าเกิดคนที่ทำงานประจำหรือทำงานแบบต้องเข้าออฟฟิศอะไรพวกนี้ให้ใช้เลข6นะครับเลข6เนี่ยก็จะช่วยเสริมเรื่องการงานนะครับส่วนใครนะครับที่ทำค้าขายเป็นหลักนะครับหรือทำนายหน้านะครับทำงานที่แบบได้เงินเลยนะครับก็คือให้ใช้เลข1นะครับจะดีกว่านะครับพฤหัสคนเกิดวันพฤหัสให้ใช้เลข1นะครับเรื่องการเงินนะพวกค้าขายเนี่ยให้ใช้เลข1นะครับถ้าอยากเสริมเรื่องความรักการคุยนะครับเลข4นะครับเลข4จะช่วยเรื่องความรักนะครับแล้วก็มีเสน่ห์แล้วก็การพูดคุยการเจรจานะครับวันศุกร์อ่ะวันศุกร์เสริมเลขอะไรดีนะครับวันศุกร์เนี่ยเรื่องการงานนะครับคนเกิดวันศุกร์
ผมแนะนำว่าให้ใช้เลข2นะครับเลข2จะช่วยเสริมเรื่องงานใครที่ต้องทำงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะงานออฟฟิศงานที่งานประจำอะไรพวกนี้ให้ใช้เลข2ดีกว่านะครับแต่ถ้าหากอยากเสริมเรื่องเงินนะครับให้ใช้เลข3นะครับเลข3จะช่วยเสริมเรื่องเงินได้เป็นอย่างดีนะครับสุดท้ายครับเรื่องความรักนะครับความรักคนเกิดวันศุกร์ให้ใช้เลข5นะครับจะช่วยหนุนให้คนเกิดวันศุกร์เนี่ยได้พบเจอกับคนที่ใช่ได้พบเจอกับความรักที่หวานชื่นนะครับสุดท้ายครับคนเกิดวันเสาร์นะครับวันเสาร์เรื่องงานใช้เลขอะไรดีนะครับคนเกิดวันเสาร์เนี่ยอยากหนุนงานให้ใช้เลข8นะครับเน้นนะครับเน้นงานที่ต้องเข้าออฟฟิศงานประจำงานอะไรพวกนี้แต่ถ้าอยากคุยเรื่องของเงินนะครับหนุนเงินทำธุรกิจนะครับหรืออาจจะลงทุนอะไรต่างๆให้ใช้เลข6นะครับเลข6จะช่วยหนุนเรื่องของเงินนะครับสุดท้ายครับเรื่องความรักนะครับเลข3นะครับจะหนุนดวงคนที่เกิดในวันเสาร์ได้ดีกว่าเดิมนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เป็นเลขเสริมดวงแบบคร่าวๆนะครับพื้นดวงตามวันเกิดนะครับไม่ได้ลงลึกแบบจะเต็มอะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวคลิปถัดๆไปเนี่ยถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะพูดเรื่องของเลขที่ต้องหลีกเลี่ยงบ้างแล้วนะครับเลขการกินีเลขที่ใช้แล้วเหนื่อยจังใช้แล้วดีกว่าจะได้ทำไมฉันเหนื่อยขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยว EP ถัดไปนะครับก็คลิปนี้จะเป็นเลขเสริมดวงก่อนนะครับเอาไปปรับใช้ปรับแก้ตามดวงชะตาของตัวเองนะครับรู้สึกอยากหนุนเรื่องไหนครับอยากหนุนงานก็ไปใช้เลขงานเป็นหลักอยากหนุนเงินไปใช้เลขเงินอยากหนุนรักไปใช้เลขรักนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็พยายามนะครับที่จะคิดดีทำดีพูดดีตรงจุดนี้ก็จะช่วยเสริมดวงชะตาให้กับตัวคุณเองได้นะครับขอฝากไว้นะครับใครที่ติดตามดูช่องผมก็ขอให้หมั่นทำบุญสร้างกุศลสร้างบุญบารมีนะครับขอให้ชีวิตนะครับพ้นจากอุปสรรคปัญหาทั้งปวงการใช้เลขเสริมดวงเนี่ยมันเป็นการหนุนในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับคือผมบอกไม่ได้หรอกว่าคุณใช้เลขแล้วจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าส่วนหนึ่งมันก็อยู่ที่การกระทำเลขมันก็เป็นเพียงส่วนเสริมของตัวคุณนะครับถ้าคุณเสริมดีแต่หลักคุณการกระทำคุณมันไม่ดีอะโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมันก็ค่อนข้างยากความสำเร็จเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยแต่ว่าถ้าคุณทำดีแล้วเฮงด้วยนะครับใช้เลขแล้วมันเฮงขึ้นด้วยเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับไม่ใช่คนเก่งคนเฮงเก่งคนที่น่ากลัวสุดคือคนที่เก่งบวกเฮงนะครับถ้าคุณเก่งบวกเฮงเนี่ยรับรองคุณไปได้ไกลคุณประสบความสำเร็จได้คุณได้เจอสิ่งดีๆได้เจอสิ่งที่ใช่ได้พบกับความมั่งคั่งของชีวิตแน่นอนนะครับดังนั้นใครที่ใช้เลขอะไรก็ใช้ให้ถูกกับตัวเองนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ